สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับวันนี้คอลัมน์ทัศนะนะครับซึ่งเขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัน์แล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันอาทิตย์ที่25เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือกฤษณาสอนน้องเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอีกหลายเดือนครับยังอีกหลายเดือนกว่าจะถึงเดือนตุลาแต่จู่จูเนี่ย ดันหวนคิดถึงเดือนเดือนนี้ขึ้นมาแบบไหนยังไงก็มีอาจสรุปได้เดือนที่เคยก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ระดับสำคัญไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลาปี16หรือว่า6ตุลาปี19ก็ตามทีจนบรรดาวีรบุรุษวีรชนบางรายไม่ว่าที่ชำรุดไม่ชำรุดก็แล้วแต่ต่างก็พาคภูมิใจเรียกขานตัวเองว่าคนเดือนตุลาอะไรทำนองนั้น แม้แต่อันตัวข้าพเจ้าเองที่ยังคงนุ่มกรเกงขาสั้นเมื่อช่วงตุลาคมปี16แต่ถึงขั้นดังคับซอยขึ้นมาจนได้เพราะเพียงแค่มีโอกาสไปนอนกลิ้งนอนหงายกับเพื่อนรักเพื่อนตายอย่างนินระนองแถวๆกลางถนนราชดำเนินในช่วงเหตุการณ์14ตุลานั่นแหละจนอดีตนายทหารในพลเกษรรียณราชการที่มีบ้านอยู่ก้นซอยท่านต้องส่งเทียบเชิญให้ไปพูดจาเสวนาที่บ้านของท่าน ด้วยความใคร,ร้รู้ใคร้เข้าใจว่าบรรดาพวกเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ในขณะนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงกันแน่ส่งผลให้ตัวเองเลยพลอยเป็นคนเดือนตุลาไปกับเขาด้วยนะครับจนต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธมาตราบเท่าทุกวันนี้แต่จะด้วยความดังความปราปลื้มชื่นชมยินดีที่ใครต่อใครมีต่อบรรดาน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สามารถเอาชนะรัฐบาลทหารซึ่งมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่อย่างไร ก็มีอาจสรุปได้ถนัดชัดเจนเลยทําให้ความกูเป็นนิสิตนักศึกษาจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรกลายเป็นนักศึกษาชุบแป้งทอดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหรือเป็นอะไรที่ใหญ่เกินกว่าความเป็นตัวตนของตนกว่าความเป็นนักศึกษาธรรมดาโดยทั่วไปเรียกว่าตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลลงมาถึงหน่วยงานราชการกรมกองต่างๆนักธุรกิจเจ้าของบริษัทร้านค้าโรงงาน ไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านตามเทียงนาเทียงไร่เนี่ยต่างก็หวาดหวั่นคลั่นคร้ครามต่อความเป็นกูเป็นนิสิตนักศึกษาไปด้วยกันทันั้นโดยเฉพาะเมื่อบรรณาองค์กรขบวนการของนักศึกษาพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันในเรื่องแทบจะทุกเรื่องแม้ไม่ใช่เรื่องของนักศึกษาโดยตรงก็ตามที ระดับใครที่ขวางหูขวางตานิสิตนักศึกษาขึ้นมาเมื่อไหร่ย่อมมีสิทธิ์ต้องเจอกับทัวลงหรือไม่ก็เจอทัวที่นักศึกษาเนี่ยจัดให้ชนิดชุลมุนวุ่นวายไปตามๆกันและนั่นเองที่ทําให้ความปราบลืม้มชื่นชมยินดีซึ่งใครต่อใครมีต่อบรรดาน,นิสิตนักศึกษาชนิดอาจจะมากกว่า14ล้านเสียงเอาเลยด้วยซ้ำไปเลยมีอันต้องแห้งลงแห้งลงเตี้ยลงเตี้ยลง,ลงไปตามลําดับ ถึงขั้นบางกลุ่มบางรายแปลสภาพแปลเปลี่ยนไปเป็นความโกรธความเกลียดเคียดแค้นและก็จิงชังเอาเลยก็ยังมีโดยเฉพาะพวกที่ตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนักศึกษาทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละครับเพียงแค่3ปีเท่านั้นจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516เลยต้องจบลงที่เหตุการณ์6ตุลาคม2 5 1 9 เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่สุดแสนเหี้ยมโหดอมริตระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันจนแทบไม่อยากจะจดจําไม่อยากจะเน้นย้ำให้ต้องกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทอันไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใดๆแม้แต่น้อยเหตุที่ต้องหยิบเอาเรื่องของ14ตุลากับ6ตุลามาพูดจาว่ากล่าวกันในอาทิตย์นี้เนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกท่านส่วนหนึ่งอาจจะด้วยเหตุเพราะเสียงแห่งความปราบลื้มชื่นชมยินดีต่อชัยชนะ การเลือกตั้งของพรรคการเมืองอย่างพรรคเก้าไกลในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่ออกจะแพร่ซ่านก้องกังวานเสยละเกินชนิดถ้าใครคิดไปขัดอกขัดใจต่อบรดาคนรุ่นใหม่ประเภทคุณหลานทิมพิธาหรือว่าคุณน้องธนาธรปิยบุตรคุณช่อตลอดไปจนคุณหลานตะวันแบมและยกอะไรประมาณนั้นเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ต้องเจอกับทัวลงนะครับชนิดมาก็เป็นขบวนรถบัสเลยไม่พอครับ แถมยังมีรถกระบะรถซาเล้งร่วมขบวนมาด้วยเอาเลยก็ยังได้นะครับอันนี้นี่แหละที่เลยทําให้อดคิดถึงเรื่องของ14ตุลากับ6ตุลาขึ้นมาไม่ได้คือแทบไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยจะสามารถพลิกหน้ามือกลายเป็นหลังตีนไปได้ถึงป่านนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อมรดานหนูเล็กๆแล้วก็เด็กๆทั้งหลายอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจนะครับ จะในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นเด็กมาก่อนหรือว่าจะด้วยความที่ไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์ระดับโศกนาฏกรรมต้องอุบัติขึ้นมาแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยจำต้องกฤษณาสอนน้องเอาไว้ณที่นี้ด้วยกฎฟิสิกส์แบบหย,ยาบๆง่ายๆนั่นก็คืออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดแรงเวียงขึ้นมาในด้านใดด้านหนึ่งสุดท้ายเนี่ยย่อมหนีไม่พ้นต้องเวียงกลับมาในด้านตรงกันข้ามในระดับและอัตราที่หนักดวงรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากันนะครับ